และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปทรครับอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ปัญหาน้ําเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่ว่าวิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กําลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปนในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลง ก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ